ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้พูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเช่นเคยแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งนึงมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้งานดูจะขาดเกินๆนะคะถ้าไม่ทำงานผิดก็ตัดสินใจพลาดให้เน้นในเรื่องของการตรวจทานหรือว่าการกันกรองนะคะส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะเวลาที่เดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาก็จะสามารถเจรจาต่อรองให้ผ่านไปได้ความรักวันนี้ผ่านได้ก็ให้ผ่านนะคะโดยเฉพาะคนโสดไม่มีอะไรโดดเด่นนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะวันนี้ให้เน้นคนที่ทำธุรกิจวันนี้ถ้ามีโอกาสได้คบหาพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนจะมีโอกาสได้สานสัมพันธ์กันไปยาวๆส่วนการเงินสำคัญที่ความต่อเนื่องนะคะแม้จะออกตัวได้สวยคุณก็จะต้องมีวินัยเช่นเดียวกันความรักวันนี้ไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่อย่าได้คาดหวังอะไรในเรื่องความรักเลยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวและสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะวันนี้การงานอย่าใจร้อนขอเพียงแค่เดินตามขั้นตอนหรือว่ากระบวนการที่กำหนดแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จด้วยดีพยายามศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วจะดีสำหรับการลงทุนในอนาคตความรักมีเกณฑ์สุขสมหวังในเรื่องของรักใคร่ๆแต่ระวังอย่าทำผิดศีลธรรมสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์เงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะการงานในวันนี้ให้ระวังเดือดร้อนเพราะว่าลูกน้องหรือว่าบริวารที่สำคัญเลยนะคะวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบทั้งนั้นการเงินอย่าเอาไข่ใส่ตะกร้าเพียงใบเดียวจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงและความรักในวันนี้เวลาที่มีปัญหาให้คุณพูดให้หน่อยที่สุดและอดทนให้มากสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะแต่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีด้วยหรืออาจจะได้รับลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นได้ความรักในวันนี้พยายามอย่ามีปัญหากับคนรักนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมวันนี้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะคะชาวราศีพฤษภสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะการงานคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องรู้จักหาสมัครพรรคพวกเอาไว้หรือการล็อบบี้คนที่มีอำนาจก่อนสภาพคล่องวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งในส่วนของการใช้จ่ายและการลงทุนความรักอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่ตรงใจแต่อาจจะทำให้หัวใจของคุณนั้นสุขและสดชื่นขึ้นมาได้สีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองค่ะและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้งานไทยดีโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารนะคะจะคิดอ่านหรือว่าทำอะไรวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ต่อยอดไปเรื่อยๆการเงินตัดสินใจอะไรถือว่าดีแม้จะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดก็ตามแต่อย่างน้อยก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความรักวันนี้ไม่เด่นนะคะแม้คนมีคู่แต่ก็ดูเหมือนทำไปตามหน้าที่สีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามรวมถึงการทำการค้าแบบที่มีหุ้นส่วนการเงินจะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมร่วมกับสุภาพสตรีที่สูงวัยกว่าและความรักวันนี้ไม่เด่นค่ะต้องใช้ความพยายามให้มากปกติไม่ว่าจะมีการง้องอนหรือว่าจะเข้าหาคนพิเศษสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีกันวันนี้งานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวค่ะมีโอกาสได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงเดียวกันส่วนเงินให้โฟกัสเป็นเรื่องๆไปนะคะจะต้องกล้าตัดสินใจเมื่อถึงจุดที่คุณต้องเลือกความรักอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะคนที่กำลังมีปัญหาอาจจะพลิกสถานการณ์คนที่กำลังราบรื่นอยู่อาจจะมีสะดุดบ้างก็ได้นะคะในวันนี้สีที่ถูกโฉลกคือสีกรมธาตุและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองค่ะ
ต่อไปชาวราศีตุลการงานวันนี้คุณจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่เพราะวันนี้จะมีแต่เรื่องราวที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจวิตกกังวลนะคะส่วนการเงินให้ระวังเรื่องของเงื่อนไขและข้อผูกมัดให้ดีอย่ารีบร้อนตัดสินใจคุณจะต้องมีความรอบคอบวันนี้คุณอยากได้อะไรลองขอคนรักดูนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องของงานให้เปิดใจให้กว้างพยายามรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างอย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปการเงินได้น้อยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าติดลบนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมทุกเรื่องที่มีความเสี่ยงส่วนความรักนะคะการใช้ชีวิตประจำวันวันนี้อย่าโลเลอย่าเปลี่ยนใจบ่อยระวังจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักได้แล้วก็ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพใครที่มีอาการป่วยวันนี้อาจจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานวันนี้คุณจะต้องมีจริยธรรมในการประกอบสัมมาอาชีพอย่าเห็นแก่ตัวอย่าคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนส่วนการเงินไม่เด่นค่ะการลงทุนมีโอกาสติดลบได้มากกว่าจะเป็นบวกนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลความรักวันนี้ก็มีแต่เรื่องค่ะไม่ทะเลาะกับคู่คนในบ้านก็จะมีปัญหากันสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ครับช่วงนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อนะคะสายโสด024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากนางสาวปรางวดีนะคะเกิดวันที่23มกราคมปี41ตอนนี้เพิ่งจะเข้าเรียนปี1นะคะคณะมนุษยศาสตร์นะคะภาคภาษาอังกฤษหนูจะเรียนรอดเรียนผ่านไหมคะครับตอบเป็น2ส่วนอย่างนี้นะคะเกณฑ์การศึกษาจริงๆของหนูแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่นะขอให้ตั้งใจขยันทำงานหนักอันที่1อันที่2นะครับมนุษยศาสตร์ภาษาเนี่ยก็คือดาวพุธมันตรงกับเรือนชะตาจบมาแล้วทำตรงฟิลฉลกไม่ว่าจะจบมาสอนไม่ว่าจะจบมาทำพวกงานแปลงานทรานสเลเตอร์พวกนี้ได้หมดนะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะพวกงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศโดยตรงกลับไม่ดีฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นขอให้ตั้งใจนะแล้วก็คนเราพอเข้าไปเรียนปีหนึ่งอ่ะเหมือนกันหมดวิตกกังวลเพราะมันเปลี่ยนวิธีการเรียนทุกอย่างเปลี่ยนหมดสังคมก็เปลี่ยนด้วยใช่ก็ยืนยันว่าถ้าตั้งใจผ่านขานะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณอาชิรยานะคะเกิดวันที่1ตุลาปี35วันพฤหัสนะคะเวลา 11:55 นาทีงานเงินความรักค่ะก็คืออย่างนี้นะครับถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่เข้ามาแล้วก็ไม่นิ่งอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆฉะนั้นปีนี้ก็ต้องบอกว่าประคองความรักให้ดีในทางกลับกันถ้ายังโสดนะผมว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะครับส่วนงานเป็นอย่างไรแต่งานผมทายดีครับมีโอกาสขยับขยายเพียงแต่ว่าโปรเจกต์งานใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายเนี่ยช่วงแรกๆต้องรอบคอบแล้วก็ถ้าคุณมีลูกน้องบริวารปีนี้บังคับบัญชาดีๆหน่อยทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23พฤษภาคมปี17นะคะตี 2:47 นาทีวันพุธกลางคืนจ้ะการเงินการงานจะทำยังไงให้ดีขึ้นคะอาจารย์อันนี้ผมถือว่าคุณแปลงวันให้ผมแล้วนะเพราะว่าวันที่23เดือน5ปี17เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพฤหัสค่ะนะขอทายเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ใช่ส่งมายืนยันอีกรอบแต่ขอความกรุณาทุกท่านเลยนะครับว่าหลังส่งคำถามเข้ามาเนี่ยไม่ต้องแปลงวันอย่างกรณีเนี้ยก็คือถ้าเป็นวันพฤหัสก็ต้องบอกว่าเกิดวันที่24ใช่นะเดี๋ยวผมแปลงเองนะครับเพราะว่าเห็นไหม SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เงินกับงานทำอย่างไรจึงจะดีขึ้นการหนึ่งเลยการรีจี้เรือนเงินนะอันที่หนึ่งสองในเรื่องของงานผมใช้คำนี้นะครับปีนี้เนี่ยในเรื่องของงานอาจจะถูกฟอร์สให้ทำหรือมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายระวังมีปัญหากับศัตรูหรือผู้หลักผู้ใหญ่
ฉะนั้นปีนี้ทำตัวให้อ่อนๆนะเป็นต้นหญ้าอย่าเป็นไม้ใหญ่ฝากระวังในเรื่องของการวิวาทะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยของคุณเนี่ยให้ซื้อได้เข็มนะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาและตัวคุณเองนั้นระวังอุบัติเหตุหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชัยยุทธค่ะเกิดวันเสาร์ที่18สิงหาคมปี27ค่ะเวลา 20:30 นนะคะโชคลาภการเงินหนี้สินจะต้องเสริมดวงอย่างไรดีคะตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะครับค่ะหลังอีกไม่กี่วันเนี่ยเข้าอาลิเป็นกาลีเหนื่อยจริงๆนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าให้พยายามประคับประคองแหละครับมันก็สิ่งที่แนะนำให้ทำคงไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ทั้งหมดให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ10ตัวนะครับแล้วเจอคนชราให้แบ่งปันครั้งละ10บาทอันนี้ทำต่อเนื่องและตลอดทั้งปีรัดเข็มขัดเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่ช่วยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจารุณีค่ะเกิดวันศุกร์ที่6กรกฎาคมปี27เวลาประมาณ 3:00 ถามลัคนาราศีจากจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็เงินงานโชคลาภค่ะ6กรกฎาคม27ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะเพราะ27เป็นคนรุ่นใหม่ละ 3:00 จังหวัดศรีสะเกษค่ะศรีสะเกษอยู่วัดศุกร์ที่3ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษอันนี้ลัคนาเดียวกับดวงเมืองอ่ะนะพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือนอลิมฤตยูทับลัคนาดาวประจำตัวโคจรอยู่เรือนเสียไปสัมพันธ์กับคู่ดาวซึ่งให้โทษฉะนั้นก็ปีนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทำตัวให้รองรับทำตัวให้มีความยืดหยุ่นหน่อยการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะส่วนในเรื่องของสภาพคล่องโดยตรงเป็นอย่างไรก็ของคุณย่าง33นี้ย่าง33นี้ในเรื่องของเงินทองยังพอได้แต่ว่าจะมีเรื่องวุ่นๆความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานก็ใช่ค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณบอลนะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24เวลา 13:55 นนะคะชีวิตเมื่อไหร่จะดีขึ้นครับตอนนี้ย่าง35ก็บอกคนเราเวลามีปัญหาให้ลองมองคนที่เขาทุกข์กว่าเราไม่ได้ซ้ำเติมใครนะครับแต่หมายถึงว่าจะทำให้เรานั้นมีกำลังใจมากขึ้นก็คงจะแนะนำในเรื่องของการทำบุญเสริมส่วนหนึ่งคุณต้องยอมรับนะคุณดื้อคุณเงียบนะครับคุณดื้อเงียบแล้วก็ปีจรเนี้ย ด้วยพื้นชะตาเป็นคนที่คิดมากวิตกกังวลเป็นคนละเอียดรอบคอบมากๆอยู่แล้วแล้วปีนี้มันเสียด้วยหลายอย่างมันเลยทำให้เรารู้สึกหน่อยและกาลีเนี่ยมันชิ่งถึงเรือนเงินนะในเรือนของคนรอบข้างก็ไม่ค่อยจะดีก็อดทนหน่อยนะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยไฮไลท์จะเน้นเรื่องงานกับเรื่องเงินเป็นหลักเลยนะฉะนั้นตอนนี้ทำจิตให้นิ่งๆเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจตอนนี้ทำได้เลยนะครับพระจันทร์เสวยอายุจนถึงย่าง42ก็ถ้าสะดวกให้ไปเช่า ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับพระร่วงโรจนฤทธิ์อติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะระสาวันละ15จบอันนี้ทำได้เลยส่วนณขณะนี้วัดวาอารามแห่งไหนถ้ามีสิ่งปลูกสร้างให้คุณถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดหลังวันเกิดทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะคะมาตอนนี้อีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจากคุณอะไรคะสมฤดีค่ะคุณสมฤดีเกิดวันที่เท่าไหร่คะ19สิงหาค่ะ19สิงหาพ.ศ.ค่ะ2537ค่ะเวลาเกิดค่ะ 17.58 ค่ะ19สิงหาคมพ.ศ. 2537เวลา 17:58 นาทีนะคะใช่ค่ะตรงกับวันศุกร์นะครับใช่ค่ะฟังเสียงแล้วจะเป็นคนรุ่นเดียวกันอยู่เลยอุ้ยตายแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้เรียนหรือทำงานแล้วหรือยังครับเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่นะคะเอาอย่างนี้อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดเดี๋ยวให้พี่แพรอวยพรวันเกิดค่ะก็สุขสันต์วันเกิดนะคะ
ก็ขอให้การเรียนประสบความสำเร็จมีเจอแต่คนดีๆรอบตัวนะคะเจอคนรักที่ดีด้วยปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะเรื่องรักก็พอสมควรค่ะนะผ่านหรือยังยังอยู่ไหมก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะผมใช้คำนี้นะปีที่แล้วมีหลายช็อตเลยจะเลิกจะหันหลังถูกไหมถูกไหมหัวล้อเลยฟังให้ดีนะครับปัตตนิกาลีมันจะเป็นทรงนี้จริงๆนะอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดแล้วผ่านแล้วนะ อีกไม่กี่วันจะผ่านแล้วประคับประคองให้ดีๆแล้วก็ในแง่ของเกณฑ์การเรียนนะที่เมื่อกี้พี่แพรเขาอวยพรเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วต้องเอาจริงเอาจังหน่อยนะครับในเรื่องของการศึกษาระวังนะตกหล่นดรอปเกรดไม่ดีเลื่อนชะลอเป็นไปได้ทั้งสิ้นหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณไปทำทานกับสถานสงเคราะห์เด็กนะพวกเด็กด้อยโอกาสได้ค่ะจ้ะหรือไม่ก็โรงพยาบาลเด็กก็ได้ค่ะนะพื้นเรื่องคู่ไม่ค่อยดีนะระวังมีปัญหาเพราะบุคคลที่3นะต้องระวังต้องระวังนะครับแต่ว่าปีนี้ใกล้จะผ่านพ้นแล้วครับค่ะจ้ะหนูเรียนอะไรคะจะได้บอกว่าควรทำงานอะไรเรียนมนุษยศาสตร์นะคะเรียนคณะเรียนสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาค่ะอือจบมาแล้วทำอะไรเนี่ยมาพัฒนาสังคมมาค่ะเอาอย่างนี้เลยนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยคือดาวพระราชบดีฉะนั้นถ้าไม่ได้คิดถึงการเอาตัวเงินเป็นที่ตั้งเชียร์นะอาชีพนี้ระยะยาวผมถือว่าดีไม่ว่าคุณจะทำงานในหน่วยราชการโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับพวกงานสังคมสงเคราะห์หรือทำงานลักษณะพวกมูลนิธิให้บริการช่วยเหลือคนอื่นผมเชียร์นะเด่นนะครับค่ะนะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าการทำงานแบบที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์จิตอาสาใช่ต้องมีลักษณะของความเป็นจิตอาสาอยู่สูงซึ่งหนูมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้แกล้งชมถูกไหมจริงๆแล้วหนูเนี่ยทำอะไรก็ขี้เกรงใจคนอื่นทำอะไรก็จะกังวลคนอื่นเขาจะคิดยังไงคนอื่นจะเดือดร้อนและเป็นออกแนวพวกเสียสละจ๋าพอสมควรบางครั้งตัวเองเดือดร้อนซะด้วยซ้ำไปนะก็ไม่เป็นไรเรียนมาถูกทางแต่ความรักประคับประคองให้ดีใกล้จะผ่านแล้วครับค่ะเนาะมีอะไรอยากถามเรื่องลัคนาราศีอะค่ะเกิดจังหวัดอะไรคะเกิดสมุทรปราการนะคะสมุทรปราการค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนบอกได้ไหมคะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์นะคะโอ้ก็เป็นราชภัฏใหญ่นะครับสมุทรปราการสมุทรปราการ 17.58 นะคะวันศุกร์ลัคนาเห็นไหมล่ะธนูเจ้าเรือนก็เป็นดาวพระรหัสบดีก็พื้นฐานนิสัยก็เป็นแบบนั้นนะแต่ดื้อเงียบนะคะ ถูกไหมดื้อเงียบแล้วบางทีบางครั้งก็ทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะแผลงๆเหมือนกันนะอยากถามเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ด้วยค่ะเท่าไรลูก503ค่ะอันนี้แหละถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับใช้63ดีกว่าเสริมเรื่องรักเสริมความมีเสน่ห์ด้วยครับค่ะ63นะคะจ้ะแล้วก็บ้านเลขที่ค่ะ 99/86 ค่ะบางครั้งอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปมัวเมาลุ่มหลงนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพรวมถึงปัญหาสภาพคล่องได้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่บาปประคอใหญ่คือหมายเลข8นะคะค่ะเนาะจะวันเกิดละนะคะมีความสุขมากๆนะคะค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณสมฤดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณจินตนานะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์วันที่6เดือนมิถุนายนปี12นี่เวลา 18:00 นนะคะจะเปิดขายไข่กับข้าวสารดีไหมคะไม่ได้บอกวันใหม่แล้ว6เดือน6ปี12ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับไข่กับข้าวสารวัตถุดิบนะคะความจริงก็ไม่ต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำนะคือไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องไปเลี้ยงนะก็รับมาขายอย่างนี้แหละทำได้ไหมคะได้ระยะยาวยืนยันว่าดีนะถึงจะไม่หวือหวาแต่ยืนยันว่าสร้างรายได้เลี้ยงตัวได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะ
เกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี07นะคะเวลาตี4การเงินการงานสุขภาพลูกจะพึ่งได้ไหมคะครอบครัวค่ะท่านเมื่อสักครู่นี้ไข่กับข้าวสารน่ะที่บอกระยะยาวดีแต่ปีหน้าหลังวันเกิดระวังเรื่องเงินนะหลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัว คุณเจ้าของคำถามลูกจะพึ่งได้หรือไม่โอ้ปีนี้แหละอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะเลยนะปีนี้เกี่ยวกับเรื่องบุตรทุกใจนะหรือว่าบางครั้งอาจจะทำเขาอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่ดีซะทีเดียวนะเพียงแต่ว่าในปีจรเนี้ยด้วยช่วงวัยหรือว่าด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะทำให้คุณมีความทุกข์แล้วก็ดวงนี้จริงๆแล้วควรที่จะปล่อยให้เขาคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรเองบ้างนะเราคอยกำกับดูแลอยู่ห่างๆปีจรนี้ทำบุญกับสัตว์ฮะถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านช่วยน้องหมาน้องแมวก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ปีนี้กาลีจี้เรือนงานฉะนั้นทำบุญจะกาลีจี้เรือนคู่ฉะนั้นทำบุญเสริมอย่างที่เรียนผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เลยกุมภาไปแล้วเบาลงทั้งสองเรื่องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าสมัยยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ